คลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะประจำช่วงเดือนสิงหาคมในหัวข้อคนที่รอคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าจะวนกลับมาไหมในเดือนนี้เนาะโอเคการนับราศีนะคะก็เป็นการนับแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะรายการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนเนาะชาวตุลนะคะไพ่ของคุณที่รอคนเก่า Hermit ค่ะ8 เหรียญ Lovers นะคะ The Emperor ค่ะ Knight of Cups Chariot นะคะ Knight of Pentacles มีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะแล้วก็4 ดาบนะคะโอเคสำหรับคนที่รอคนเก่านะคะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวนะคะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นชาวราศีเมษนะคะก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าล่ะคุณเลือกที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนคุณก็ยังนิ่งอยู่เหมือนคุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากที่จะโฟกัสไปกับเรื่องของตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครคนใหม่เพราะว่ายังรู้สึกคิดถึงคนเก่าอยู่ก็ตามหรือยังรู้สึกไม่พร้อมตอนนี้ก็ตามนะคะแต่บอกเลยว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยชาวต่างชาตินะคะค่อนข้างเด่นและเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะไพ่ของตุลก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะไพ่มันมาในลักษณะของเรื่องราวนะคะของคนใหม่ๆที่จะเข้ามามากกว่าแล้วในฝั่งของคุณเองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่นิ่งๆไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะปิดประตูเพราะว่ายังคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือยังอยากที่จะอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะยังไม่พร้อมที่จะรับใครใหม่ๆเข้ามานะประมาณนั้นนะคะไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรเยอะแยะเนาะดังนั้นเรามาดูในฝั่งคนรักเก่าของคุณกันเลยดีกว่าว่าเขาอยากที่จะวนกลับมาหาคุณไหมในเดือนนี้นะคะเขายังคิดถึงคุณหรือเปล่าเขาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ5 ถ้วยค่ะ2 เหรียญ1 ไม้เท้านะคะ Page of Pentacles 3 เหรียญค่ะ Page of Cups Temperance ค่ะ 4 ไม้เท้านะคะโอเคในฝั่งของเขานะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคิดถึงไหมคิดถึงเป็นลักษณะของคิดถึงบางครั้งคิดถึงในเรื่องราวที่เราเคยทำผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองที่เคยทำผิดพลาดหรือเป็นในลักษณะของความรู้สึกผิดต่างๆก็ตามนะคะแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยจะมีการวางแผนบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาแหละนะคะอาจจะเพราะว่ามีคนเข้ามาด้วยมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทางความรู้สึกหรือสถานการณ์ของเขาหรือเขาอาจจะมีการที่แบบโยกย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนั่นเองนะคะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่เขาเริ่มที่จะมีแผนคุยเรื่องของการวางแผน ต่างๆแล้วฉะนั้นเขาคิดว่าถ้าเขาจะวนกลับมาในลักษณะของการเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาได้ไหมเพราะดูเหมือนแผนการในชีวิตของเขานั้นมันดูเหมือนว่าหลายๆอย่างมันทำให้ไม่เหมือนเดิมอย่างบางคนอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานหรือบางคนจะมีแพลนหลายๆอย่างหรือมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งมันทำให้บางอย่างในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเพราะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยหรือเป็นการที่เขาอาจจะเปิดใจก็เป็นไปได้วางแผนในการว่าเปิดใจคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพื่อการแบบศึกษาดูใจคุยไปแก้เหงาแล้วคุยไปคุยมาความรู้สึกที่เคยมีให้เรื่องราวระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นแล้วเขาเองก็เลยไม่แน่ใจไงว่าเขาจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคุณดีหรือเปล่าเขาก็ยังชั่งใจอยู่นะคะดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแผนการของเขาหรือการวางแผนของเขาไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือเรื่องชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาคุยกับเขาแล้วนะคะทำให้เขาเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคเรามาดูไพ่สรุปนะคะ3ใบว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลลัคนาตุลที่รอคนเก่าอยู่บ้างนะคะไพ่เดอะมูนค่ะ4ถ้วย7ถ้วยนะคะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกแต่คุณไม่ตัดสินใจเพราะคุณยังซึมเศร้าๆเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเก่าอยู่คุณยังไม่เปิดใจอะแต่ว่าเนี่ยสี่ถ้วยมันก็คือมีคนยื่นถ้วยมาให้แล้วคุณก็ยังนิ่งเฉยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรับถ้วยไหนนะคะยังเป็นในลักษณะของเข้ามาเป็นตัวเลือกในฝั่งของคุณจะมากกว่าฉะนั้นถ้าคุณเปิดใจก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ระวังด้วยคนที่เข้ามามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาในการพิจารณานะคะพูดคุยหรือว่าใช้เวลาที่จะศึกษาดูใจเขาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบให้ใจนั่นเองหรืออย่าปิดกั้นตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมาเนาะโอเคเรามาดู12ราศีนะคะว่าราศีใดบ้างจะวนกลับมาหาชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนเนาะโอเคค่ะเราจะมาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการทำนายดูว่าคนรักเก่าของชาวตุลนะคะราศีเมษถึงมีนเนี่ยราศีใดมีโอกาสที่จะวนกลับมาในเดือนนี้กันบ้างนะคะสับไพ่ก่อนโอเคสำหรับชาวเมษนะคะ9ถ้วยค่ะ5ถ้วย8เหรียญนะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ทำได้ก็คือเหมือนเขาหันหลังมาแล้วนะคะเขาหันหลังเขาเลือกที่จะเดินออกมาแล้วดังนั้นมันก็เลยอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ที่เขาจะหันกลับมานั่นเองคือเขาเดินไปข้างหน้าแล้วนั่นแหละแต่ความรู้สึกอะเขาก็ยังรู้สึกบ้างแหละเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกผิดหรือรู้สึกเศร้าบ้างคิดถึงบ้างในบางครั้งนะคะแต่เขาเลือกที่จะหันหลังแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วนั่นเองสำหรับเมษเนาะต่อไปค่ะพฤษภ2ไม้เท้านะคะเป็นรักทางไกลหรือเปล่า4ดาบค่ะเหมือนเขามองไปข้างหน้าอนาคตนะคะหรือคนเก่าของคุณบางคนในที่นี้เป็นชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเขายังนิ่งๆเงียบๆค่ะยังไม่มีข่าวใดๆมาจากเขาหรือเขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีการคุยหรือได้ยินข่าวใดๆนั่นเองนะคะเมถุนค่ะ justice นะคะ3ไม้เท้า ไพ่ของคุณเองเลยนะจัสติสเนี่ยไพ่ราศีตุลนะคะการตัดสินใจเขารอที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างอยู่หรือเขาอาจจะรอตัดสินใจที่จะกลับมาหรือจะไม่กลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณทั้งสองคนก่อนหน้านี้และสถานการณ์ปัจจุบันของเขาด้วยเช่นเดียวกันเขาจะมีคนคุยคนใหม่แล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าคนใหม่คนนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กก็คืออาจจะมีการตัดสินใจวนกลับมาหาคุณหรือเรื่องไงก็ตามนะคะดังนั้นเป็นการรอเพื่อตัดสินใจบางอย่างนั่นเองค่ะโอเคกรกฎนะคะPrince of Wands ค่ะ2 เหรียญลังเลค่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะยังไม่แน่ใจจะกลับมาหรือไม่กลับมาหรือจะยังไงดีนะคะยังอยู่ในช่วงของการต้องตัดสินใจแต่ยังไม่ตัดสินใจอะค่ะเป็นลักษณะของความไม่แน่ใจมากกว่านะคะโอเคสิงห์ค่ะKing of Wands นะคะ Hangman ค่ะเฉยๆนิ่งๆไม่สนใจเบื่อๆเซ็งๆนะคะเป็นลักษณะของการที่เขายังไม่พร้อมที่จะคุยนะตอนนี้หรืออะไรใดๆก็ตามยังไม่มีการ movement หรือใดๆเลยนะคะยังอยู่กับที่ยังนิ่งอยู่นะคะใช้ความคิดบางอย่างหรือในลักษณะของเขาที่ไม่ค่อยจะสนใจหรือไม่ค่อยแคร์โลกใดๆเลยนะตอนนี้นะคะต่อไปค่ะกัน8 ไม้เท้าค่ะ7 ดาบนะคะ9 เหรียญแอบส่องแอบดูค่ะเป็นลักษณะของการแอบส่องแอบดูซะมากกว่านะคะแต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้อะค่ะเพราะว่าดูเหมือนเขาเองก็โอเคที่จะอยู่แบบนี้เขาก็ไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนอะไรหรือเขามองว่าคุณก็ดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงมากหรือเขาไปส่องดูแล้วเขารู้สึกว่าโอเคคุณก็ดูปกติดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายอะค่ะนะคะตุลค่ะ High Princess ความลับนะคะมีความลับบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้หรืออะไรบางอย่างที่คุณจะได้รู้เกี่ยวกับความลับที่เขาปิดบังมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะพิจิกค่ะ Queen of Wands Strength ค่ะมองว่าหลายๆอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วก็ยากมากๆนะคะไม่รู้ว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเนี่ยดูสิ Ace of Pentaclesหรือมันยากกับการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้หรืออาจจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามามันก็เลยเป็นทำอะไรให้รู้สึกเหมือนบางอย่างมันยากที่จะวนกลับมาแต่ถามว่าเขาอยากเริ่มต้นไหมเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นนะแต่เป็นเริ่มต้นในลักษณะของมิตรภาพที่ดีนะคะความรู้สึกดีๆนั่นเองความรู้สึกดีๆความห่วงใยต่างๆนะคะธนูค่ะ Magician นะคะMagician ไพ่เดทเขาจะมีคนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาแล้วเป็นลักษณะของ2 จิต 2 ใจถ้ากลับเข้ามามองว่ามันยังเป็นไพ่เดทอยู่ค่ะไพ่เดทคือการจบที่ผ่านมาก็ยังจบอยู่มันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆอะไรมากมายเท่าไหร่นักสำหรับธนูนะคะต่อไปค่ะมังกรนะคะ Chariot ค่ะ9 ดาบเขายังเครียดเขายังกังวลหรือเขายังรู้สึกทุกข์หรือคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณทั้งสองคนอยู่นะคะเขาเองก็ยังไม่ลืมแล้วเขาก็เหมือนมีเรื่องราวที่คุณคิดเกี่ยวกับคุณแล้วก็เรื่องราวของเรา2 คนเนี่ยแหละนะคะมังกรกุมค่ะ King of Swords 2 ดาบเรื่องราวที่เขาต้องตัดสินใจนะคะ จะเป็นการที่จะวนกลับมาคุยหรือการก้าวต่อไปหรืออะไรก็ตามหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณสองคนเนี่ยแหละนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณทั้งสองคนมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันแต่ระวังในเรื่องคำพูดของเขาหรือคำพูดของคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมาต่อไปมีนค่ะAce of Wandsมีโอกาสที่จะได้การเริ่มต้นจากเขาหรือเขาอยากที่จะมอบการเริ่มต้นใหม่บางอย่างจากคุณแต่อาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นในเรื่องของความรักอาจจะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของมิตรภาพบางอย่างก็ได้นะคะโอเคสำหรับชาวตุลนะคะคลิปของคุณก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ